สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะเฮ้ปกติซอมบี้มันไม่เกิดนี่ไปมาทำไมซอมบี้เกิดล่ะดินะมันปกติมีพิกลินบรูทอันนี้ซอมบี้บรูทเนี่ยตัวใหญ่โหซอมบี้ตัวใหญ่มากเลือดก็เยอะด้วยก็คราฟสับไปใส่เข้าไปฮอนนิ่งได้อัปเกรดโอเคไมนิ่งอีฟิเชนซีเลเวล3ตากเสียบพื้นให้มันโล่งๆแล้วนะเนี่ยไม่ถึงไม่เห็นแวมไพร์ฮะโล่งสนิทไม่มีแวมไพร์สักตัวเลยสับโชเดียวตายอาวุธของฮันเตอร์นี่มันดีจริงอะพอเราเลเวล4เราถือขวานนี้ได้แล้วรู้สึกว่าดีมากๆเลยแต่พอสับอย่างอื่นนะไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่หรอกอาวุธนี้ค่ะมันแรงเพราะว่าดิว 20% ค่ะเวลาเราตีแวมไพร์เนาะแล้วเราก็ได้สมุดเอนชานค่ะที่เป็นเอนชานตัวนี้มาด้วยอ่ะแวมไพร์สเลเยอร์ไอเอ็กซ์นี่มันคือแบบขั้นสุดอ่ะมันดรอปจากมอนเตอร์ค่ะที่หน้าตาเป็นซอมบี้ถือโล่ประมาณนั้นค่ะอยู่ดีๆก็ได้มากลายเป็นอาวุธที่แรงเลยอ่ะแรงแค่ไหนมันก็ไม่เท่าไรหรอกปัญหาใหญ่เรามีค่ะเราต้องการหนังสือแวมไพร์เฮ้ยเจ้าพวกนั้นเจ้าน่ะมันตัวธรรมดายังไงล่ะจับแวมไพร์บาลอนยังเอ้ยเดี๋ยวๆๆๆนี่ไม่ดิโอ้โหแรงเดี๋ยวๆโอ้โหตีไม่เข้าค่ะตีไม่เข้าตัวนี้ตีไม่เข้าเลยเมื่อกี้เราเห็นดาเมจที่มันลดลงไหมคือมันเหมือนเกาะนี้เท่าไรเอ็นชานโอ้โหอันนี้แรงโอ้แล้วถอยไม่ได้ด้วยนะเมื่อกี้น่ะเหมือนติดสโลด้วยค่ะยอมมันจะมีพวกมอนพิเศษอ่ะบางตัวนี่แบบตีวันฮิตนะฮะแล้วตายเลยแหละโอ้ไม่ได้เลือดแวมไพร์นะเนี่ยอย่างเงี้ยฆ่าด้วยขวานไม่ได้จิ้มต้องใช้เอมเมอรัลในการซ่อมอุปกรณ์เรากลับบ้านมาแล้วเหลือเอมเมอรัลอยู่3 เม็ดของเรานี่ก็ซ่อมไปเลยอ่ะครับใช้แค่เม็ดเดียวอ่ะสภาพก็กลับมาเต็มเหมือนเดิมอุ้ยดีงามมาได้ยังไงกันเนี่ย ไม่มีเสียงไม่ได้อะไรเลยอ่ะรู้ตัวอีกทีโดนตีซะแล้วพอป่าเริ่มโล่งแล้วเริ่มรู้สึกว่าเห็นแวมไพร์อ่ะอ้าวไปเกิดนู่นแล้วหรือมันเกิดมามันโดนไฟเผาเหรอไม่นี่ฮะนี่ไงไม่นี่โอ้ไม่ได้เลือดต้องจิ้มด้วยหอกจริงด้วยไม่ได้เลือดจริงด้วยอ่ะแต่เลเวลนี้เราไม่ต้องการเลือดแล้วนี่ใช่ไหมเราต้องการแค่เลือดของบารอนเนี่ยโหวิ่งมาสับเรียงมากวิ่งอย่างไวเคี้ยหมาเลยสิหูแต่เลือดของบารอนเราไม่ได้ต้องการเยอะค่ะตอนนี้เราต้องการหนังสือแวมไพร์อ่ะก็คือสงสัยเลยว่าหนังสือแวมไพร์มันอยู่ไหนอะไรอ่ะพวกแมงมุมมันชื่อว่าแวมไพร์บุ๊กค่ะเขาบอกว่าฆ่าแวมไพร์มันก็มีโอกาสดรอปหน้าแต่ไม่เห็นจะดรอปเลยเอ๊ะทำอะไรนั่นเหมือนกำลังไล่อะไรบางอย่างไงเราคิดไปเองหรือเปล่าว่าพอตัดไม้ออกแล้วแวมไพร์มันไม่เกิดอะไวเดนฮันเตอร์ไม่ใช่แวมไพร์โอ้แวมไพร์อยู่เหนือสุดเลยอะไม่น่าจะเกี่ยวกับต้นไม้หรอกมั้งโอ้ยจะไปสู้กับมันจริงเหรอฮะเนี่ยเอาลูกธนูไม่เอามาเอาเราติดล็อกแบ็กนั่นไงได้แล้วยังน้อยให้กระเด็นถอยหลังนิดหนึ่งก็ดีอ่ะไหนแวมไพร์นี่ไงแวมไพร์ที่โล่งๆแวมไพร์ก็เกิดได้พอดีจับ1จับ2จับ3ไม่ได้เลือดจริงด้วยอ่ะใช่การันตีแล้วแหละถ้าอยากได้เลือดก็ต้องมีวิธีหาตัวเองเนี่ยพอดีเทคเราช้ามากเลยค่ะเฮ้ยเดี๋ยว
โอ้โหพอจิ้มอย่างนี้มันก็ตายเลยอ่ะว่าจะเอาหอกแหลมจิ้มเขาหน่อยปีกใหญ่ก็เลยเดินช้าแต่เราจะได้เลือดแวมไพร์บารอนค่ะเพราะมันการันตีอยู่แล้วอ่ะแต่อย่างอื่นมันไม่มีเลยอ่ะหนังสือหนังสืออยู่ไหนอ่ะเนี่ยไม่มีหนังสือมิวก็ไปฮันเตอร์เลเวลต่อไปไม่ได้นะเลเวล2ป่าโลกนี้หาแวมไพร์บารอนง่ายจริงๆเลือดต่ำ20ละมีการต่อสู้ตรงนั้นใครต่อสู้กับใครนี่โอ้โหจานยำโอ้ยิงกันไปยิงกันมานี่น่าจะเป็นวินฮันเตอร์เนี่ยใช่เราเป็นแค่ผู้เฝ้าดูก็พอละแล้วใครอ่อนแออะไรอย่างเงี้ยเข้าไปซ้ำก็ได้อะอุ้ยอยู่เป็นชุดเลยถ้าผู้นี้ก่อนค่ะดีเทคเราได้ไกลมากเฮ้ยไม่เคยเห็นหน้าแบบนี้มาก่อนเลยค่ะแวมไพร์บารอนเวอร์ชันที่ใส่หน้ากากด้วยอาจจะเป็นตัวพิเศษ1 2 3อะไรเนี่ยเลือดเหลือ20แล้วก็แค่นั้นน่ะไม่ได้เก่งอ่ะเหมือนเขากลางปีกใหญ่แล้วเดินไม่ออกเมื่อสักครู่ไปได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาค่ะว่าแวมไพร์ตัวที่จะดอบหนังสือน่ะจะต้องเป็นแวมไพร์พิเศษอ่ะต้องมีชื่อขึ้นที่หัวหรือไม่ก็ต้องไปหาดอบจากจากฮันเตอร์เอาค่ะหรือไม่ก็รูทที่แวมไพร์ดันเจียนเขาบอกว่ามันจะเป็นโครงสร้างแบบดำๆซึ่งสามารถอยู่ได้ทั้งในโลกปกติอย่างแล้วก็อยู่ในเนเธอร์นี่ตัวพิเศษนี่ใช่เลยอีลีทโอ้เลือดยังไม่ลดอีกนิดนึงแงบเฮ้ยหนังสืออินชานธรรมดาอะไรกันถึงว่าจะเป็นหนังสือโอ้ยหนอว่าไงเจ้าเห็ดเราไม่เคยได้ตีนายเลยทหารเห็ดเนี่ยเลือดสองดวงเองนะสกิดธรรมดาก็ตายแล้วดอกเป็นเห็ดโอ้ยอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยโอ้โหตกหลุมตกบ่อตกใจหมดเลยเจ้นายนั่นเขาต่อสู้กันอีกแล้วเฮ้ยทหารเห็นชนะด้วยอะไรกันแล้วเช้าวันใหม่ก็มาถึงเราก็ยังไม่ได้หนังสือแวมไพร์เหมือนเดิมค่ะคุณชมคะเรามาออกผจญภัยกันดีกว่าอ่ะมิวมีอย่างหนึ่งที่อยากจะทำนะมันเป็นของที่อยู่ในส่วนนี้ค่ะการอัปเกรดกระเป๋าเดินทางน่าสนใจมากๆป่ะไปเลยเตรียมของไว้เรียบร้อยค่ะมันใช้ของประมาณขนาดนี้แหละทั้งเหล็กทั้งทองทั้งเพชรทั้งเอ็นเดอร์เพิร์ลค่ะใช้หมดคราฟสติกกี้พิตตันก่อนแล้วก็อย่างแรกค่ะคราฟตัวอัปเกรดกระเป๋า2ตัวเองเหรอนึกว่าจะได้แบบหลายๆตัวหาสตริงค่ะงี้สตริงน่ะมีนะแต่อยู่ในกล่องไหน2กล่องข้างล่างนี้ค่ะคือกล่องที่ยังไม่ได้แบบจัดเก็บคือของที่เอามากองๆเลยนี่ไงล่ะสตริงค่ะจากที่เห็นคือมันมีการอัปเกรดหลายแบบมากๆค่ะแต่เราจะใช้แค่อัปเกรด5แบบตัวนี้รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นของดีแล้วนะเฮ้เหล็กมาแล้วอย่างแรกสุดค่ะการอัปเกรดกระเป๋าที่จะทำให้เราคราฟของได้เขาว่าอย่างนั้นแหละกดอัปเกรดเลยไหมไม่ได้ค่ะต้องถอดกระเป๋าออกก่อนละมั้งใหม่มันทำยังไงอะเอ๋นี่หรือเปล่าใช่ค่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะใส่อัปเกรดได้ทีละตัวเหรอเอ๋มันน้อยไปนะคะเราต้องการแบบหลายๆอันอย่างนี้โอ้ยคราฟกองได้แล้วโอเคเดี๋ยวลองคราฟตัวอัปเกรดเพิ่มเติมค่ะตัวนี้เป็นการเผาไอเทมแบบเผาอัตโนมัติใช่ไหมโต๊ะคราฟนี่ไงต้องอัปเกรดตัวนี้ก่อนค่ะเตาเผาตัวนี้จะเป็นเผาไอเทมธรรมดาเรียบร้อยต่อไปเผาไอเทมออโต้ก็ได้มาแล้วอ้าวแล้วตัวเผาไอเทมธรรมดาหายไปไหนอ๋ออัปเกรดต่อค่ะก็เลยเป็นเผาออโต้ทีนี้ถ้ามีวางในนี้มันก็จะมีแถบนี้โผล่ขึ้นมาเฮ้ยเผาได้นี่โอ้ยแปลว่าเป็นกระเป๋าที่แบบไปไหนมันก็เผาในนี้ใช่ไหมคะเนี่ยจริงด้วยกำลังเผาเรื่อยๆเลยค่ะเพอร์เฟกต์จริงๆยอดเยี่ยมอย่างนี้มีอาหารในกระเป๋านี่ก็สั่งเผาแบบได้เลยอ่ะเป็นกระเป๋าดีจริงมากๆอ่ะชอบค่ะชอบคุณผู้ชมคะมันดีมากๆกระเป๋านี่แบบสุดๆอย่างเพอร์เฟกต์มากๆเลยคือถ้ามันดีขนาดนี้นี่แบบสบายอ่ะเขาออกแบบมาเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางใช่ไหมมีอีกอย่างหนึ่งค่ะที่คิดว่าอยากจะคราฟ
ก็คือทำให้กระเป๋าค่ะสามารถเก็บไอเทมได้เลยแต่ก็กลัวว่าไอเทมมันจะรกใช่ไหมเอามาเผื่อๆแล้วกันเนี่ยก็คือไอเทมดรอปที่พื้นจะเก็บเข้ากระเป๋าเลยใช่ไหมนี่ชอบตรงนี้เหมือนกันค่ะเปิดปิดเตาเผาได้ด้วยโอ้โหมันจะจีเนียสอะไรขนาดนี้เนี่ยลองดูสิเอ๊ะนี่ไงพอเปิดไว้อ่ะไอเทมก็เข้ากระเป๋าทันทีโอ้ยอย่างนี้ดีมากๆแต่เดี๋ยวก่อนมิวเห็นว่ามันมีบางอย่างที่ทำได้นะถอดกระเป๋าออกมาหน่อยสิตัวเองถ้าเราอัปเกรดกระเป๋าล่ะเวฟนี่ค่ะเป็นกระเป๋าเหล็กตอนแรกกระเป๋าหนังใช่ไหมวางสิโอ้โหจุเขาได้เยอะขึ้นใส่อัปเกรดได้สองตัวดีมากอ่ะไม่ต้องถอดออกอ่ะเอ้ยไม่ได้จะวางซะหน่อยอัปเกรดอีกขั้นหนึ่งอ่ะเวฟเป็นกระเป๋าทองโอ้โหกว้างมากมีขั้นเป็นกระเป๋าอะไรบ้างนะดูสิกระเป๋าเพชรค่ะแล้วกระเป๋าเนเธอร์ไรไม่มีเพชรอ่ะแต่ถ้าได้เพชรมาคราฟน่าจะเป็นเรื่องที่ดีคุณผู้ชมคะมันดูร้อนแรงเอ้ยเผาไอเทมในกระเป๋ากระเป๋าไฟลุกเลยค่ะเฮ้ยสุดๆไม่ร้อนหลังเหรอปลื้มปริ่มมากอันนี้บอกเลยโอ้จีเนียสจริงๆค่ะคนคิดมดแผงนี้พร้อมแล้วได้เวลาไปกันแล้วค่ะเลือกที่ไหนดีนะอ๋อนี่ไงฟู้ดแวะมาที่นี่ก่อนค่ะนี่เลยนี่เลยที่แวะมาด้วยเหตุผลชนิดแหละหาข้าวกินก่อนกองทัพต้องเดินด้วยท้องแล้วอาหารหาข้าวที่เอ้ยอาหารหาข้าวแล้ววิธีหาข้าวค่ะก็ต้องเอาจากหมู่บ้านชาวบ้านนี่แหละเก็บสวยเลยค่ะอาหารม้าเราไม่ให้ม้าหรอกนะเอามากินเองนี่แหละเป็นหมู่บ้านที่อาหารเยอะค่ะดาวัดข้างบนฝั่งทางนู้นก็อาจจะมีอาหารอีกเนี่ยแต่ได้ขนาดไหนแล้วไม่เห็นเพราะเก็บเข้ากระเป๋าถูกต้องค่ะโอ้โหได้สิกราฟมาเลยโอ้โหเพอร์เฟกต์อ่ะสุดสุดค่ะปลื้มปิ่มคราฟของที่ไหนก็ได้สำหรับคนที่อยากเล่นมอดนี้ค่ะมันมาจากมอดที่ชื่อว่าโซฟิตค่ะแบ็คแพ็คไปหาเล่นได้เลยอ่ะมีปลื้มมากสำหรับสายผจญภัยต้องชอบสิ่งนี้ค่ะเรามาเริ่มสตาร์ทค่ะจากจุดที่ทิ้งม้าไว้เพราะจะเอาม้าไปด้วยยังไงล่ะจะได้ไม่ต้องวิ่งที่เหนื่อยไปกันเลยค่ะโหยแค่เดินมาก็จะตกน้ำแล้วจากข้อมูลบอกว่าฮันเตอร์ที่มีชื่อก็มีโอกาสดรอปหนังสือแวมไพร์เหมือนกันนะฮิพวกเดียวกันเราก็จะฆ่าตีเราไหมน่าจะตีแหละไม่งั้นเขาไม่วิ่งมาหรอกพอนี้ใช้จิ้มแวมไพร์จิ้มฮันเตอร์คงไม่ได้ผลดอกอะไรเนี่ยเกลือค่ะเกลือแต่เดาว่าถ้าเราเป็นคนฆ่าฮันเตอร์เองมันน่าจะไม่ดอกมั้งมันต้องให้แวมไพร์มาฆ่าหรือเปล่าค่ะแต่ถ้าเจอก็จะลองฆ่าดูเผื่อว่าจะได้สวัสดีจ้าเอาเลือดเท่าไหร่อ่ะโอ้ยเลือด30เองสาบานว่าเลือดโอ้ยโอ้คือถ้าเราตีฮันเตอร์ตัวนี้ค่ะก็จะมีแค่เจ้าตัวนี้ค่ะที่ตีกับเราตัวอื่นมันไม่ตีเราเพราะว่าถือนับว่าเราเป็นฮันเตอร์แล้วใช่ไหมนี่อะไรอ่ะแวมไพร์ฮันเตอร์เหมือนกันดอกอะไรบ้างวะไม่เลยค่ะดอกน้ำมนต์ค่ะคำถามคือแล้วม้าเราไปไหนแล้วเนี่ยเขาบอกว่าดันเจียนแวมไพร์ค่ะมันจะเป็นสีเทาๆดำๆน่ารักโอ้ยโอ้น่ารักอ่ะได้ฟินความน่ารักวันละนิดวันหน่อยก็พอแล้วโอ้นี่มันเห็นชัดเจนบ้านแวร์บุ๊กมั้งคะเพราะว่าปกติแวร์บุ๊กคงไม่เกิดตอนนี้เดี๋ยวก่อนดูก่อนเรามั่นใจว่าเราเก่งๆนะนั่นไงแวร์วูฟจริงด้วยอูนั่นก็แวร์วูฟนั่นตัวพ่อมันเลยค่ะร่างอีโวสินะตีเข้าเท่าไหร่เนี่ยโอ้ก็แข็งใช้ได้นะคะเนี่ยบ้านแวร์วูฟแน่นอนค่ะใช่แวร์วูฟเฮเว่นค่ะตัวใบโอมของแวร์วูฟอ่ะ
โอเคเขาตีเราไม่ค่อยเข้าแต่เราก็ตีเขาไม่ค่อยเข้าเช่นเดียวกันอ๋อนี่คือไบโอแมวูฟตีอย่างนี้เลยเอาเหยียบกองไฟแน่นอนอ่ะจ้าประชลาดนะตัวเองเลือดกำลังค่อยๆลดลงอ่ะแล้วกำลังจะเด้นบองเท่งในอีกหัวใจสี่ดวงยืนมองหน้าเราเลยอ้าวโอ้ถ้าจะขนาดนี้แล้วไปส่งเขาให้เราเห็นหมู่บ้านตรงนี้ค่ะมันต้องข้ามน้ำไปอ่ะให้หมู่บ้านแน่นอนอ่ะเพราะดูในแผนที่เรียบร้อยการันตีเราจะพักผ่อนกันที่นี่แหละมีเตียงให้ด้วยอ่ะดีงามเงี้ยนอนได้เพราะว่าหมู่บ้านนี้ยังไม่ถูกยึดครองค่ะหรือว่ายึดครองแล้วแต่เป็นของฮันเตอร์เราก็นอนได้เหมือนกันแวมไพร์ฮันเตอร์ใช่ค่ะหมู่บ้านของฮันเตอร์จริงด้วยโอ้หมู่บ้านแห่งนี้มีเจ้านี้ด้วยอ่ะแวมไพร์เทรนเนอร์ค่ะอะไรนี่อู้หูหมวกออฟซิเดียนค่ะลดสปีดลง 2.5% ค่ะอยู่นะอะไรดีกว่า3-2อู้เกราะนี้ดีกว่าค่ะถึกมากขึ้นแทงมากขึ้นแต่ข้อเสียคือเดินช้าเออแล้วกางเกงนี้ล่ะ6-7-2กางเกงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะนี่ดูสิรู้สึกถึงความเดินช้าไหมนิดหนึ่งค่ะนิดเดียวจริงน่ะเออนิ้นเดินไวก่อนก็ได้เนาะนี่ไงติ๊กเรียบร้อยค่ะติ๊กมิวจะขอสำรวจหมู่บ้านแห่งนี้สักนิดหนึ่งเนาะว่ามันมีของอะไรให้หรือเปล่าอ่ะแล้วเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อไปกันต่อค่ะเอ๊ะอะไรนี่แถวนี้อ๋อเป็นบ้านที่อยู่แยกดูจากในแผนที่อ่ะทางบนขวาอีกนิดนึงเหมือนจะเป็นหมู่บ้านอีกแห่งหนึ่งนะแล้วเวลาขึ้นแล้วโดดม้ามันขึ้นไม่ได้ใช่ค่ะใช่จริงด้วยมาแล้ว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 ติ๊กก่อนโอ้หมู่บ้านแห่งนี้ก็มีแวมไพร์เทนฮันเตอร์เทรนเนอร์ด้วยค่ะตรงนี้เนี่ยบ้านหลังนี้อ่ะชัวร์แน่นอนเพราะว่ามีเกี้ยวอยู่ด้านหน้าแต่นี้มันหมู่บ้านอะไรอ่ะเป็นหมู่บ้านของฮันเตอร์หรือหมู่บ้านของแวมไพร์ฮะยังไม่เห็นสัญลักษณ์กลางหมู่บ้านเลยสวัสดีโอ้ได้เลือด1ขวดค่ะสวัสดีนะขอบคุณค่ะมันกระท่อมนี่มันกระท่อมแม่มดนี่กระท่อมแม่มดจินเนเรตเข้ามาในนี้เลยค่ะโอ้ยที่อื่นก็มีให้เกิดมาเกิดอะไรกลางหมู่บ้านแค่ไขชื่อด้วยฮันเตอร์เทรนเนอร์ตัวที่3ค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมว่าสิ่งก่อสร้างใต้น้ำตอนที่เราเห็นในคลิปนู้นมันคืออะไรตรงนี้ค่ะมีเหมือนกันเดอะบิทไมเนอร์เมสันบีเอแอนเชนเดอะบรีเหรอคะไม่ชัวร์ไม่อะไรเลยเดี๋ยวก่อนเวสโตนตรงนี้มันเป็นของที่อยู่ใต้น้ำใช่ไหมโอเคเรียบร้อยเราต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะเตรียมแค่นี้ไปละมั้งปะไหนๆก็ไหนๆแล้วก็อยากลงมันเหมือนกันเนี่ยอุ๊ยนั่นตัวอะไรอ่ะโอ้มีกรงสปอนด้วยเฮ้ยมันเป็นน้ำนี่ฮะมันเหมือนมีส่วนที่เป็นน้ำกับไม่มีน้ำหรือว่ามิวต้องเตรียมตัวมากกว่านี้ของที่เราต้องใช้เวลาเราอยู่ในน้ำประตูยังไงล่ะแค่นั้นเลยค่ะดิ่งเลยเอ้าเดี๋ยวมันไม่มีน้ำนี่นะอุ้ยมันพิกลิ้นค่ะโอ้ยพิกลิ้นมันเปิดประตูได้เดี๋ยวโอ้โหโอ้โหกรรมของเวรแล้วเออนั่นไงประสาทพิกลิ้นเหรอโอ้ยอย่างที่เห็นค่ะชุดไม่มีทองต่อให้มีทองก็ไม่รอดเออชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนี่จริงนะเออว่าแล้วค่ะได้ตายเลยเราสู้มันไม่ได้หรอมันหมาหมู่แล้วโกงสปอนอยู่ข้างหน้าด้วยยังไม่ได้เคลียร์ไงเพราะไม่แน่ใจว่าตัวอะไรเห็นหน้าตาเหมือนพิกลิ้นค่ะโอ้โหกดอยู่ประมาณ1นาทีอ่ะโอ้โหประสาทพิกลิ้นแน่นอนเงียบอย่าพึ่งค่ะขอทำใจก่อนโอ้โหนี่อะไรอีกเนี่ยสปอนเนอร์ฮัสค่ะโอ้มาเป็นชุดมาเป็นชุดโอ้ตัวเอนชานฟรีค่ะ
ดูสิถ้าเขาโดนจะได้อะไรคะข้างหลังนี้คงไม่เจออะไรมาบึ้มของข้างหลังนะโอ้มิวเป็นห่วงข้างหลังตัวเองมากเลยเดี๋ยวนะเลือดมันรีเจนหรือว่ามันอะไรเนี่ยไม่นะต่อให้ไม่น่าจะรีเจนได้ทันถึกอ่ะมันใส่ชุดนี้เท่าไหร่ค่ะมันก็เลยถึกมากโอ้ตายแล้วแต่ถ้าที่เห็นยังไม่ได้ดบอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเลยค่ะต้องเคลียร์กองสปอนค่ะถ้าไม่เคลียร์ก็จะเป็นอย่างนี้นั่นแหละแต่น่ารักอ่ะเยอะดีอ่ะแล้วเจ้ารู้ไหมว่าเราน่ะฉลาดนะคือนายไม่มีธนูนะเพื่อนเพราะนายไม่มีธนูน่ะเราก็ฉลาดมากๆเลยอุ้ยมานาสติลค่ะได้หลายอย่างเก็บเข้ากระเป๋าสิคะรออะไรเวลาเล่นต้องเล่นฉลาดแบบผู้เล่นไมค์คราฟอ่ะถึงไหมไม่ถึงอ่ะสูงไปฮิฮิเฮ้ยเป็นไงเก่งไหมเออคนเราก็ต้องฉลาดกันนิดหนึ่งอ่ะเฮ้ยอะไรสายร่วงแม่ตกใจคือชุดมันถึกอ่ะไม่อยากจะตีเลยนี่ไงเรียบร้อยเปิดกล่องโอ้โหสมบัติมหาศาลเนี่ยทำอะไรได้ไม่รู้เอ๊ะเอ็นชานเหรอเอ็นชานติดไฟอ่ะโอ้ติดไฟขั้น VI น่าจะขั้นสูงเลยนั่นน่ะ IV 4ใช่ไหมคะ V คือ5อ่ะ VI น่าจะเป็นขั้น6อ่ะเพื่อนเราขอพูดตรงๆเลยเราไม่อยากจะสู้กับนายอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่มานี่ก่อนอย่าไปนู่นนั่นไงมันไปกันแล้วค่ะเราต้องลากเขากลับมาก่อนกลับมาอุตส่าห์วางแผนแทบตายสิ่งที่จะทำนะคืออะไรนะหรือจะกั้นมันไว้ค่ะนายอย่าบังได้ไหมเฮ้เฮ้สบายใจผมจะต้องใช้วิธีนี้เลยค่ะเป็นวิธีที่ดีในการเซฟชีวิตเราที่สุดแล้วโอ้โหเดี๋ยวได้เปิดตัวคราฟทิ้งไว้อื้อหือไอเทมเข้าตัวคราฟเพียบเลยโอ้ตอนแรกนึกว่ามันมีน้ำมันไม่มีค่ะแต่เจ้าพวกนี้ก็เปิดประตูได้ด้วยอันนี้เป็นของปกติค่ะของมอสแวมไพร์อุ้ยเออยิงกันเองไปเก่งมากสเกลตั้งตัวพิเศษถ้าตัวพิเศษได้สมุดหนังสืออินชาร์ตค่ะใช่อันนี้เป็นดันเจี้ยนปกติค่ะอ๋อมันเจนโอ้นี่เห็นรู้เลยว่าอะไรคือมันเจนทับกันค่ะทำอะไรคะเนี่ยก็อย่างนี้ทุกคนทราบดีค่ะก็ไม่สู้อ่ะจริงๆนะตัวนี้มิวยอมอ่ะยอมแบบขอวิธีนี้เถอะไม่เอาอ่ะไม่สู้เด็ดขาดเลยแต่อยากได้ของอ่ะพูดตรงๆคืออยากได้มากขอวิธีนี้แหละมันหลุดชุดมันก่อนเนี่ยนะมันเนเธอร์ไรท์เลยนะอะไรนี่อ๋อเป็นหนังสือที่เราเรียนรู้ได้ค่ะซึ่งปกติเรียนรู้ก็จะได้แค่เลเวลโอ้ยเยอะจังไอเทมมหาศาลอีกหนังสืออีกเล่มหนึ่งล่ะโอเคเรียนรู้ปึ้งได้อีกหนึ่งเลเวลค่ะไปแล้วสบายใจโอ้โหตรงนี้เหมือนมีที่ยิงอะไรไม่รู้ไม่ใช่ตกไปแล้วแบบธนูเพียบเลยค่ะทางนู้นเหมือนเดิมค่ะเป็นกล่องเนาะทางนี้ก็น่าจะมีกล่องเหมือนเดิมแหละเดาเลยค่ะอยู่ในความมืดตรงนี้ก็ไม่เห็นมีอะไรแล้วโอ้แปลว่าใต้น้ำมันก็เป็นอย่างนี้สินะโอเคอย่างน้อยเราก็ได้ลงมาสัมผัสเลยค่ะตอนแรกคิดว่ามันเป็นแบบน้ำใช่ป่ะไม่เลยมีน้ำแค่นั้นค่ะคือน้องหมาน่ะโอ๊ยน้องหมาเราไม่กลัวหรอกแต่มันติดน็อกแบ็กจะตกลาวานะสิตีปุ๊บนี่กระเด็นติดหลังสุดเลยค่ะนี่ไงน้ำขึ้นมาแล้วโอ้มันคือปราสาทพิกลินในที่สุดเราก็ได้ค้นพบความลับค่ะรอยตรงทะเลตรงนี้ไงมันมีอีกที่หนึ่งอ่ะอยู่ตรงไหนนะที่เราสงสัยอ๋อนี่ค่ะว่าตรงนี้มันคืออะไรไงใช่ไหม
เหมือนกันค่ะกับที่เราอยู่คือเป็นปราสาทพิกลินในเวอร์ชันโลกมนุษย์โอ้ทรัพยากรเพียบมิวกำลังนั่งคิดค่ะว่าเออเราจะเก็บไอเทมไว้ตรงนี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอากลับไปบ้านแต่คิดไปคิดมาเอ๊ะผู้ชมคะเรามีแท่นวาร์ปนี่เพียงแค่เรากด1ทีค่ะเราก็กลับมาบ้านแล้วนี่ จะเอาของไปเก็บไว้ตรงทำไมคะเออแวะกลับบ้านเลย เอามาเก็บไว้ที่บ้านสินั่นสิอยู่ดีๆเกิดความไม่ฉลาดขึ้นมาเนี่ยก็แค่นี้โอ้โหอุตส่าห์ทำกล่องว่าเออพักของพักของวาร์ปกลับบ้านก็จบแล้วโหฮันเตอร์สู้กับแวร์วูฟไม่เราไม่ได้สนใจนายแค่แวะมาดูเผื่อเจอฮันเตอร์ที่มีชื่อโอ้ค่อนข้างคุ้มค่ะทาวเวอร์สูงนี้ก็แบบให้ของดีเสมอนี่คือไดอารี่แต่มันไม่ใช่แวมไพร์บุ๊กค่ะแวมไพร์บุ๊กมันชื่อว่าแวมไพร์บุ๊กเลยนี่ก็เหมือนกันสเปลสโตนอีกอันหนึ่งเหรอฮะทำไรได้โอ้ดาเมจจากการตกจากที่สูงอ่ะไม่ได้รับเลยแน่นอนอ่ะแล้วก็สะท้อนโปรเจกต์ถ่ายใช่ไหมโอ้แต่ว่าเราจะออนแอร์ต่อดาเมจของวิเทอร์ค่ะแล้วก็วอยดาเมจคำถามคือใส่ได้หรือไม่เรามี1ตัวแล้วค่ะสเปลสโตนโอ้สเปลสโตนใส่ได้ช่องเดียวจริงด้วยค่ะมีว่าตัวนี้ดีกว่าเบรซิ่งคอร์คือเราอิมมูนไฟค่ะแล้วก็เกือบจะแบบอิมมูนลาวาด้วยนะแล้วสำคัญคือเวลาที่มีอะไรแอตแทคเราค่ะมันจะติดไฟซึ่งได้เปรียบมากเลยเพราะว่าแวมไพร์ค่ะกับแวร์วูฟมันแพ้ไฟหลังจากมิวผ่านการเดินทางที่ยาวนานค่ะนี่เลยหมู่บ้านชาวบ้านอีกหนึ่งแห่งเจอบ่อยแท้มุ่งหน้าเข้าไปสกิล1ทีโอ้นี่มันฮันเตอร์เทรนเนอร์โอ้โหคือมีสิ่งที่น่าสนใจอ่ะมิวอยากได้ชุดของฮันเตอร์ที่มันดีๆค่ะวิธีหาก็คือหาจากกระท่อมฮันเตอร์เทรนเนอร์นี่แหละดีที่สุดละว่าไงตัวเองโอ้นี่ไงเสื้อระดับออฟซิเดียนโอ้โหลดสปีดลง 5% ค่ะแต่ได้อัมเมอร์10เลยเหรออันนี้อะไรอัมเมอร์ 8.5 ใช่ไหมคะกับ2 10กับ3ก็แล้วแต่ค่ะแล้วแต่อยากได้แบบถึกๆแทงๆแต่เดินช้าก็วิธีนั้นแหละที่เหลือก็เป็นเลือดแวมไพร์โอ้โหทำไมบ้านฮันเตอร์เทรนเนอร์หลังแรกไม่ยอมให้เลือดแวมไพร์เราบ้างคือค่อยหลังนี้มีนะเอ๋อะไรคะเนี่ยเสียงแม่มดห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำเนี่ยเราต้องอาบน้ำไหมนี่ระฆังเอ้าโอ้วันดีเลือกได้เหรอโอ้เลือกได้ค่ะเฮ้ยเดี๋ยวตัวใหม่มาโอ้เอาไว้ช้อปปิ้งหนังสือโอ้อย่างนี้เองอุ้ยดีงามนี่คือบุ้งหนังสือค่ะโอ้โหดีงามมากๆดีงามสุดๆเลยเอ๋ห้องพนักงานเท่านั้นเราจะแคร์อะไรโอ้ค้างค่ะว่าอยู่เปิดกล่องแล้วบอกห้องพนักงานเท่านั้นถ้าอยากมิวจะเคเราก็เปิดเองสิคะได้ไหมแผนที่สมบัติเฮ้ยไม่ไกลมีทางขึ้นเนี่ยนี่ยินเสียงแม่มดนะแต่ว่าไม่เห็นแม่มดเลยหรือว่าขึ้นอีกเขาบอกว่าห้ามเข้าถ้ายังไม่ได้รับอนุญาตค่ะจีเฮ้ยบังเอิญว่าเราฉลาดพอน่ะอุ้ยจริงด้วยค่ะดงแม่มดทั้งแผงเลยโอ้โหโอเครู้แล้วชั้นบนนี้ไม่ต้องสนใจค่ะได้เห็นโอ้โหแม่มดเกลื่อนเมืองค่ะโอ้มันคือร้านหนังสือดีๆนี่เองตรงนี้อ่ะเพอร์เฟกต์แต่ก็อยากดูชั้นบนนะเผื่อว่ามันจะมีหนังสือเอ็นชานดีๆอ่ะอย่างเช่นหนังสือที่ชื่อว่าแวมไพร์บุ๊กอะไรอย่างงี้โอเครู้ละฮิฮิมนุษย์อย่างเราน่ะจะไปสู้กับแม่มดทำไมเราควรที่จะฉลาดค่ะนี่อะไรนี่ทางลงไปข้างล่างโอ้แปลว่ามันมีการขึ้นมาด้านบนสุดที่เป็นหลังคาด้วยนะเนี่ยฮิฮิแม่มดมันคงบอกไอ้พวกชั่วเฮ้ยนี่คือเกม Minecraft อะเข้าตามตอกออกตามประตูมีที่ไหนมีของเปิดแล้วค่ะแต่เปิดไม่ได้ดีเลย์
แผนที่สมบัติเหมือนเดิมเลยเอ้าปาพิษโดนกันเองจะลาดเนาะแต่เขามียารีเจนค่ะเราต้องให้เขาเข้าใกล้เราให้มากที่สุดอุ้ยยาพิษเราต้องทำให้แม่มดบาดเจ็บไว้ก่อนค่ะถ้าแม่มดบาดเจ็บมันจะปายาฮิวมันจะปายาฮิวแทนยาพิษค่ะนี่เรียบร้อยโอเคกัดฟันทนไว้มีกล่องให้กล่องเดียวเองค่ะโอ้ยอะไรนี่พิษไม่ถึงตายหรอกแต่ห้ามโดนดาเมจนะแผ่นที่สมบัติมิวได้มา2อันน่าจะเป็นแผ่นที่เดียวกันไหมอ้นเดียวกันค่ะทิ้งไป1เลยเขาบอกว่าให้เราไปทางเหนือค่ะเหนือของขวานี่คือที่เหนือก็คือตะวันออกเฉียงเหนือค่ะโอเคไปดูกันดีกว่าอะไรคะเนี่ยระหว่างที่กำลังมาเห็นแค่ขวางทางก็เลยขุดดูแค่แบบเห็นแบบขวางทางก็เลยขุดมีการแอบสมบัติไว้ในนั้นด้วยน่ะโอ้ในนี้มีอะไรก็เป็นแร่ทั่วไปค่ะไม่ได้มีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่คือลักษณะภายนอกมันคือสิ่งก่อสร้างที่ทำด้วยหินค่ะแล้วก็มีแผ่นกระจกอ่ะในทุกด้านเลยแต่มันมีแค่นี้จริงเหรอเอ๊ะพื้นไม่มีอะไรแล้วนะใช่อ่ะมีแค่นี้อ้าวจอดม้าไว้แป๊บเดียวม้าเราไปไหนคะเนี่ยในแผ่นที่บอกว่าม้าอยู่ข้างบนนี้เราออกเดินทางมาเรื่อยๆค่ะเรามาเจอบ้านหนึ่งหลังที่น้ำท่วมเลยก็กล่องให้เดี๋ยวนะใส่ได้ไหมเนี่ยไม่ได้อ่ะเหมือนเกงเลยโอ้เฮ้ยอันนี้ชอบคาถาค่ะคาถาเวทมนต์นี่ก็คาถาเวทมนต์น้อยค่ะไอรอนเอนเดอร์เลกมันเอาไว้ทำอะไรอ่ะไม่ได้อ่ะไม่ได้มีข้อมูลบอกต่อเลยแผ่นที่สมบัติของเราค่อยๆเปิดมาเอ้ยผลต้นไม้ค่ะขึ้นเหนือเราก็ไปทางขวาอ้อมขวาตรงนี้ก็ได้เอ๊ะคือมองใน มองในแผ่นดีค่ะเห็นว่ามีหลังคาอะไรบางอย่างอุ้ยขึ้นยาโดดขึ้นเองก็ได้มีบ้านให้นอนด้วยค่ะยาแล้วก็หนังสืออินชานค่ะพี่มิวอยากจะไปเอาสมบัติก่อนนะอันนี้น่าจะเป็นดันเจียนแต่โครงสร้างไม่คุ้นไม่คุ้นเลยอะกลับบ้านเนี่ยกลับบ้านเรามาพักผ่อนแล้วก็มาเก็บของกันก่อนดีกว่าเรากลับมาที่สถานที่แห่งนี้ค่ะเดี๋ยวจะลองเดินไปดูข้างล่างนิดนึงสงสัยอะแต่ทางลงแบบนี้มันต้องเป็นดันเจียนแบบเดิมแน่นอนเลยโอ้โอเคค่ะใช่จริงด้วยดันเจียนที่มีเกลื่อนอยู่ทุกที่โอ้แต่เพียงแค่ว่าอันนี้เราสงสัยเพราะว่าโครงสร้างด้านนอกมันไม่ใช่แบบเป็นหอคอยขึ้นเนี่ยมันเป็นเหมือนบ้านไงแปลว่าก็ดันเจียนแค่นั้นแหละนะหาดทรายสีขาวมันอยู่ตรงนู้นค่ะแผนที่บอกแล้วใช่เกาะด้านหน้าเราเลยวางเรือแล้วเราก็ไปลุ้นคือสงสัยมานานแล้วว่าแผนที่สมบัติเนี่ยเคยเห็นอยู่นะอยากรู้ว่ามันจะได้สมบัติแบบไหนคะอ้าวผิดเกาะมันจะมีแบบของในมอดมาในสมบัตินี้ด้วยไหมอันเนี้ยคือสิ่งที่สงสัยเลย F3G น่าจะช่างนี้แหละตำแหน่งที่9กับ9อันนี้78 9 88 9นี่คือ9อ่ะนี่ตรงนี้เลยที่มิวยืนอยู่สมบัติจ้าโอเคเจอแล้วเงียบโอ้โหปกติมากๆเลยอ่ะมีของในม้อน1อันที่เหลือคือของธรรมดาโอเคเราก็พอมาล่าให้เป็นพิธีแล้วกันโหดีนะเนี่ยดีค่ะฮันเตอร์โค้ดใช่ดีกว่าเกาะที่เราใส่มีอัมเมอร์สูงขึ้นมานิดหนึ่งค่ะเดี๋ยวนะรองเท้าไว้ใส่ในบ้านโอ้มันน่ารักอ่ะโอ้แค่นี้ฟินเดี๋ยวเดี๋ยวถอดนี้ก่อนเอ้ยมันคือรองเท้าที่เอาไว้ใส่ในบ้านใช่ไหมคะอ้าวมันใส่ช่องไหนล่ะ
เอ๊ะใช่สลิปเปอร์ค่ะเอ้ยน่ารักโอ้ฟินจัดจัดโอ้เป็นรองเท้าหน้าแมวนี่เลยค่ะคือข้อดีของการออกผจญภัยโอ้คุ้มมากมิวบอกเลยได้อันนี้คือคุ้มที่สุดแล้วตอนนี้ค่ะเราจะกลับบ้านได้แล้วแหละนะแต่กำลังหาที่จอดม้าค่ะแล้วที่มีที่วาร์ปเรามีประตูวาร์ปของเราอยู่แต่ไม่อยากใช้อ่ะอ้าวนั่นมันหมู่บ้านที่เราเพิ่งผ่านไปเนี่ยโอเครู้แล้วไปพักที่เราผ่านไปก็ได้เดี๋ยวนะตรงนู้นทำไมมันไม่มากดแผนที่มาก็เช็คพอยต์ไปแล้วนี่นาได้ไหมโอเคค่ะเช็คพอยต์มาเรียบร้อยแล้วอ่ะเราก็พักกันในนี้แหละติ๊งๆเอ้ยเขาบอกว่าฉันมาแล้วเราสเปคมากเกินไปอยู่ในความสงบด้วยมาค่ะดีชอบที่นี่ที่สุดเลยค่ะโอ้โหความฟินน่ารักอ่ะอุตส่าห์แบบฟินในเรื่องกระเป๋าแล้วนะคะแบ็คแพ็คที่เราสะพายข้างหลังเนี่ยแต่พอได้รองเท้านี้มานี่ยังฟินกว่าโอ้โหชุดกรอบไม่ต้องใส่แล้วมั้งแบบนี้โอ้ชอบมากอ่ะปกติเราก็ชอบหมาชอบแมวอยู่แล้วใช่ไหมเจอนี้ไปยิ่งฟินเข้าไปใหญ่สุดๆจริงๆโอเคอีพีนี้ลากันไปก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่เนาะในวันนี้เราก็ได้ของมาหลายอย่างเลยเอาไปกองไว้เต็มบ้านค่ะจนบ้านจะรกไปหมดแล้วเดี๋ยวต้องมาจัดกันแล้วมานั่งดูกันค่ะว่าเราได้อะไรมาบ้างโอเคบ๊ายบายค่ะ